ไหนไม่มีใครรู้ไปอยู่กับยายชายแดนสุรินบางทีอาจเป็นกระเมนที่พัดพาบ้านเมืองมาปีนตัวหัวโตชีวิตตอนเด็กเด็กทั่วไปเป็นเด็กหัววัยบูชาชาชาอยู่มาวันหนึ่งไม่นานมีคนมารับตัวไปในบ่ายวันที่ฟ้าฝนขนองมาพร้อมกับความสำเร็จมีบ้านหลังงามมีคนรับใช้แต่มีคำถามตามมาชาวบ้านซื้อมากันเป็นหมออะไรรักษาแบบไหนพอรักษาโรคหมอทางเป็นโรคบางอย่างใช้ยาไม่ได้เพราะมันฝังลึกในฉันด่านจึงต้องพูดตามทางโลกความหนาให้กับใบหน้า